สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับ Mitsubishi Pajero Sport นะฮะมาด้วยอาการตาเหลืองขุ่นมัวนะฮะมองทางไม่ชัดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการอัปเกรดของตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่ทำการเปลี่ยนเลนส์ลูกแก้วใหม่นะฮะในลูกแก้วสังเกตดูนะฮะเลนส์ลูกแก้วจะด้านนะครับไม่มีความเงาหรือความวาวในตัวแล้วนะครับนี่ฮะโดนความร้อนกัดนะครับเนื่องจากใช้งานมานานนะฮะเราทำการเปลี่ยนนะครับใหม่เลยโปรเจคเตอร์1คู่นะฮะพร้อมทางวงแหวนนะฮะสังเกตดูนะฮะไฟวงแหวนสีเหลืองๆนะครับอันนี้เป็นไฟวงแหวน LED นะฮะ4ลูกเลยนะฮะให้ช่างเปิดกุญแจออนฮะเนี่ยฮะพอกุญแจออนปั๊บเราจะเห็นเลยนะฮะว่าไฟวงแหวนขึ้นทั้งหมด4วงนะฮะข้างละ2นะฮะเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะ1ดวงนะฮะทำการเปลี่ยนโปรเจคเตอร์ไปแล้ว1วงนะฮะไฟ LED นะฮะวงเล็กและวงใหญ่นะฮะคู่กันแบบนี้นะฮะมาดูฝั่งนี้ฮะซ้าย2ขวา2นะฮะนี่ครับเป็นไซส์ M นะครับกับไซส์ L นะฮะตัวนี้ฮะเป็นไซส์ขนาดใหญ่เลยนะฮะสำหรับไฟสูงนะฮะอันนี้ไฟต่ำนะครับอันนี้เป็นวงแหวนเฉยยังไม่เปิดไฟหน้านะฮะเปิดไฟหน้าครับไฟหน้าจะออกจากเลนส์ลูกแก้วนี้เป็นเลนส์ลูกแก้วที่เปลี่ยนใหม่ที่เราบอกเมื่อกี้นะฮะนี่ครับความสว่างนะครับสว่างขึ้นจากเดิมประมาณ10เท่าเลยนะฮะลำแสงที่ได้เป็นแสงสีขาวนะฮะดูจากท้ายฮุนไดH1เป็นแสงสีเขียวเป็นแสงสีขาวนะฮะความสว่างประมาณ6,000 Kelvin Color นะฮะตัวนี้ฮะสวยฮะเส้นคมนะฮะคัตออฟสวยมากนะฮะความสว่างเช็คจากเครื่องวัดแล้วนี่ครับเครื่องวัดเราใช้เครื่องวัดมาตรฐานเดียวกับกรมการขนส่งทางบกนะฮะโอเคเลยนะฮะเราเปิดไฟสูงนะฮะยกไฟสูงนะฮะไฟสูงยังเป็นฮาโลเจนนะครับมีความแตกต่างตรงสีที่เป็นสีส้มนะฮะเนี่ยแบบนี้ฮะปิดไฟสูงฮะพอปิดไฟสูงเราจะเห็นแต่ไฟแสงสีขาวนะฮะ 6,000 เควินคัลเลอร์นะฮะที่เป็นโปรเจคเตอร์นะฮะไฟออกจากโปรเจคเตอร์เป็นซีนอนนะฮะตัวนี้ฮะเป็น H1 นะฮะรับประกันยาวนานถึง1ปีเต็มนะฮะทำการขัดโคมนะครับแล้วเปลี่ยนหลอด LED สำหรับไฟหลีด้วยนะฮะตัวนี้ฮะโคมใสปิ้งนะฮะมันเปลี่ยนใหม่เลยนะฮะสำหรับใครที่ใช้รถมาแล้วนะครับเป็นเลนโปรเจคเตอร์ปิดเลยครับช่างเป็นเลนโปรเจคเตอร์นะฮะปิดเลยครับปิดเลยฮะให้ดูความวาวของแสงครับปิดไฟหลีด้วยครับเป็นไฟหลีด้วยครับจะให้ดูความวาวของตัวโคมนะฮะนี่ฮะใครที่ใช้งานมานานนะครับเจอปัญหาโคมขุ่นโคมเหลืองมองทางไม่ชัดนะครับมองทางไม่ไกลนะฮะสามารถที่จะอัปเกรดนะฮะโปรเจคเตอร์ใหม่นะฮะโดยการเปลี่ยนเลนส์โปรเจคเตอร์ในโคมเดิมนะฮะสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมพิชบูรณ์รวมถึง YouTube Studio ฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ